สวัสดีค่ะวันนี้ก็อัปเดตเรื่องราวของแจ็คสันหวังคือมาช้านะคะคนอื่นก็คงเห็นไปหมดแล้วนะก็คือวันนี้นะคะพบคนไทยท่านหนึ่งนะปักขยะอยู่แถวคลองลาดพร้าวนะคะก็ในวันนี้ค่ะซีทูวอเตอร์ร่วมกับมูลนิธิเทอราไซเคิลนะคะแล้วก็กทม.นะคะร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะนะคะแล้วก็แยกขยะนะโดยในวันนี้นะคะท่านผู้ว่าชัชชาตินะคะผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็ไปร่วมด้วยนะก็เป็นส่วนร่วมของกทม.นะคะแล้วก็รวมถึงศิลปินค่ะที่ไปร่วมเก็บขยะร่วมกันที่คลองลาดพร้าวนะคะก่อนที่จะลงนะคะก็มีการพูดคุยระหว่างแจ็คสันหวังกับผู้ว่าชัชชาติแล้วก็จะมีตามพิธีของคนไทยนะคะก็จะมีการเปิดงานนะก็เป็นการพูดถึงพันธกิจที่ทำร่วมกันในครั้งนี้นะคะว่าทำเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อะไรและอยากที่จะให้มีแนวทางไปในรูปแบบไหนก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะแจ็คสันหวังก็ได้ไปเตรียมอุปกรณ์ในการที่จะลงไปเก็บขยะนะก็แดดของกทม.ในวันนี้ก็ดูเอาเรื่องอยู่นะคะก็ค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะแต่แจ็คสันหวังกับทีมหวังค่ะก็ใส่เสื้อดำมานะถ้าเราสังเกตคนอื่นนะคะส่วนใหญ่จะใส่เสื้อสีขาวนะก็จะมีแต่ทีมงานของซีทูใช่ไหมคะแล้วก็ทีมหวังที่ใส่สีดำนอกนั้นก็จะเป็นสีฟ้ากับสีขาวนะซึ่งก็ดูจากหน้าพี่ดาริวนะคะรู้เลยว่าร้อนมากนะก็คงจะยังไม่ชินกับอากาศบ้านเรานะคะแม้แต่คนในบ้านเราก็ยังไม่ชินค่ะร้อนขึ้นทุกปีนะแต่แจ็คสันหวังก็ยังอยากที่จะมาอยู่เมืองไทยอ่ะยอมใจนะก็หลังจากที่ลงเรือไปนะคะก็ไปถึงจุดที่จะต้องตักขยะนะก็จะเห็นนะคะขยะกองเป็นภูเขาเลยนะเห็นเขาว่าวันนี้เนี่ยมีจำนวนประมาณ3ตันนะคะเห็นเขาบอกว่าวันนี้เป็นสถิติที่เก็บได้เยอะที่สุดด้วยนะก็พอลงมือเก็บค่ะแจ็คสันหวังเนี่ยก็ไม่มีพักเลยนะคะก็พยายามที่จะเก็บขยะให้ได้มากที่สุดนะก็มีผู้ว่าชัชชาติด้วยนะคะเขาก็เลยบอกว่างานนี้นะคะไม่ได้มาเล่นๆจริงๆนะไม่ใช่แค่มาถ่ายรูปตักแค่แป๊บเดียวนะก็เห็นมีคนบอกว่าจริงๆกิจกรรมวันนี้จะมีแค่30นาทีแต่วันนี้ขยะเยอะมากนะคะรวมถึงผู้ว่าชัชชาติก็มาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆรวมถึงแจ็คสันหวังของเรานี่ก็ไม่ยอมจบนะคะที่เราจะเห็นตลอดไลฟ์ก็คือแจ็คสันหวังนะคะตักไม่มีพักเลยนะนอกจากนี้นะคะแจ็คสันหวังเนี่ยนอกจากทีมหวังก็ยังมีเพื่อนของเขานะคะเห็นว่าเป็นเจสเปอร์นะคะที่มาด้วยนะทั้งหมดนี้นะคะก็สู้มากเลยนะโดยเฉพาะเจสเปอร์นะคะก็ตักจริงจังเหมือนกันนะรวมถึงทีมหวังนะคะน่าประทับใจมากนะไม่ว่าแจ็คสันหวังอยากจะทำอะไรนะคะทีมหวังก็จะเป็นแบ็คคอยซัพพอร์ตให้คอยทำด้วยกันอยู่ตลอดเลยนะคะเห็นเขาว่ารอบนี้นะทางแบรนด์ Sea to Water นะคะก็ไม่ได้ขอร้องให้แจ็คสันหวังเนี่ยมาที่งานนะแต่แจ็คสันเนี่ยพอรู้เรื่องว่ามีกิจกรรมแบบนี้นะคะเขาก็ขอที่จะมาทำด้วยตัวเองเลยนะนอกจากขอมาเองแล้วนะคะก็ยังตักอย่างจริงจังไม่มีพักเลยนะพอเห็นช่วงท้ายๆก็เริ่มจะปวดเมื่อยแล้วใช่ไหมคะก็ตักมาถึง2ชั่วโมงเลยนะก็พอตักจนขยะเนี่ยมันบางตาไปประมาณนึงนะคะคนอื่นๆเนี่ยก็เริ่มแผ่วแล้วไงทุกคนก็เริ่มปวดเมื่อยล้ากันแล้วนะคะตากแดดตากลมมาประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วนะก็จะเริ่มแฟดเฟดกันแล้วนะแต่ว่าแจ็คสันหวังยังคงตากอยู่ค่ะแม้กระทั่งทางทีมงานบอกว่าแค่นี้พอแล้วเพราะว่าที่เหลือมันเป็นเศษกิ่งไม้ใบหญ้าแล้วนะคะก็คือจุดประสงค์ของเขาเนี่ยก็แค่อยากจะให้เก็บพวกขยะที่มันไม่สามารถย่อยสลายได้นะคะแต่แจ็คสันหวังก็ไม่ยอมค่ะเขาพูดเองเลยว่าเขาอยากจะทำให้มันแบบสะอาดแบบ 100% นะคะแล้วก็วนไปตักฝั่งนู้นแล้วก็วนไปตักฝั่งนี้นะก็พยายามจะทำให้มันดูคลีนมากที่สุดนะคะเขาก็พยายามอย่างเต็มที่นะนอกจากนี้นะคะหลังจากที่คนอื่นแผ่วแล้วก็เริ่มทิ้งไม้กันแล้วเนี่ยแจ็คสันหวังก็ยังเป็นคนสุดท้ายนะคะที่เลิกทำนะแล้วก็ความน่ารักความแสนดีของพ่อค่ะก็ตักน้ำขึ้นมาล้างพื้นให้ด้วยนะเธอศิลปินระดับโลกไม่ถือตัวแถมยังทำทุกอย่างเนี่ยจริงจังนะคะด้วยความรักผู้ชายคนนี้รักประเทศไทยจริงๆนะคะ
รอดูจากสิ่งที่เขาทำแล้วเนี่ยทำให้เราหายแคลงใจเลยนะว่าเขารักเราจริงๆหรือเปล่านี่รักเราเขารักประเทศของเราจริงๆหรือเปล่าก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าวันนี้เขาทุ่มเทเขาตั้งใจในทุกๆอย่างที่เขาทำแม้ว่าที่นี่จะเป็นประเทศไทยนะคะแต่ก็มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอยู่เล็กน้อยค่ะนั่นก็คือเริ่มมีจำนวนปริมาณของแฟนคลับที่เริ่มมาอยู่ริมตลิ่งมากขึ้นนะถึงแม้มันจะมีราวกันนะคะแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะคะทุกคนคะงานนี้เขาบอกแล้วว่าเป็นงานปิดสภาพในพื้นที่นะคะไม่เหมาะกับการรองรับแฟนคลับนะแต่ก็เท่าที่ดูก็ยังบางปานะคะไม่ได้เยอะมากนะแต่ก็อยากจะขอร้องนะคะเขาบอกว่าเป็นงานปิดก็คืองานปิดนะเพราะว่าทั้งสองฝั่งคลองนะคะเป็นถนนแล้วก็เป็นหมู่บ้านนะก็ถ้าเราไปที่นั่นเยอะๆมันจะเป็นการรบกวนคนที่อยู่ที่นั่นนะคะแม้กระทั่งในไลฟ์นะคะก็แอบได้ยินนะว่าการที่พวกเขามาเก็บขยะแบบนี้เนี่ยขนาดอยู่ในคลองนะคะก็ยังโดนร้องเรียนนะคะจากคนบางกลุ่มนะซึ่งอันนี้แอดก็เข้าใจอีกแล้วนะคะว่าเราก็เคยไปทำงานพัฒนาแบบนี้นะตอนแรกนะคะชาวบ้านก็บอกว่าเข้ามาทำไมวุ่นวายยุ่งยามนะแต่พอพัฒนาออกมาจนดีจนทำให้มันเป็นแหล่งเกิดรายได้ปุ๊บเนี่ยไม่เห็นมีใครขอบคุณเราเลยทุกคนอุ๊ยพูดแรงไปไหมอ่ะก็ไม่ต้องบอกแล้วกันเนาะว่าเป็นที่ไหนนะเอาเป็นว่าเศรษฐกิจในคลองชุมชนนั้นก็เฟื่องฟูไปแล้วนะคะลืมไปแล้วว่าเคยด่าพวกเราไว้นะอุ๊ยเมาเอาละค่ะแล้วกลับมาดีกว่านะคะก็มันจะมีช่วงนึงใช่ไหมคะที่ตะกร้าหมดนะก็คือตะกร้าที่ตักขยะใส่เนี่ยมันหมดแล้วนะคะทางกทม.ก็ต้องเอาขยะนะคะกลับขึ้นไปก่อนนะแล้วค่อยเอาตะกร้ากลับมานะคะก็แจ็คสันหวังก็ถามหายตลอดเลยค่ะว่าตะกร้ามาหรือยังมีตะกร้าอีกไหมอะไรอย่างนี้นะก็คือขยันได้ใจไปอีกนะมาทรงนี้นะคะต้องเป็นเขยไทยแล้วนะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลีนไป 99.98% นะคะที่เหลือเป็นกิ่งไม้นะเป็นเศษที่ย่อยสลายได้นะคะก็นำขยะนะคะกลับมาที่ลานที่จัดสถานที่เปิดงานนะก็จะเป็นในเรื่องของการแยกขยะค่ะในขณะที่เชิญผู้ว่าชัดชาติถือไม้นะคะก็แจ็คสันหวังค่ะชายที่มากับสายฝนที่แท้ทรูนะคะทันทีที่จับไม้แล้วพูดได้แค่ไม่กี่คำนะคะฟ้าฝนก็เทลงมาเลยค่ะทุกคนก็เลยไม่ได้มีการสาธิตการแยกขยะจริงๆนะก็ได้เข้าไปในเต็นท์นะคะแล้วก็ทำกิจกรรมกันต่อนะงานคร่าวๆของวันก็จะประมาณนี้นะคะก็แจ็คสันหวังนะคะน่ารักและแสนดีมากนะคะไม่ยอมย่อท้อถึงแม้ว่าจะร้อนนะก็ใส่เสื้อดำมานี่คือร้อนแน่ๆนะคะแดดในตอนนั้นนี่คือแบบแดดตอนบ่ายสามบ่ายสี่ทุกคนแล้วอากาศมันก็ร้อนแล้วโดยเฉพาะเวลาที่ช่วงฝนมันใกล้ตกใช่ไหมคะอากาศมันจะอบอ้าวมากๆนะก็คือสำหรับแอนนะคะถ้าอากาศอบอ้าวขนาดนั้นเนี่ยจะหายใจไม่ค่อยออกแล้วนะก็จบกิจกรรมกันไปนะคะด้วยความชุ่มฉ่ำนะก็หลังจากนั้นนะคะในช่วงค่ำนะแจ็คสันหวังก็ได้พาครอบครัวนะคะไปล่องเรือนะก็เป็นบรรยากาศชิลๆนะคะแล้วก็ฝนไม่ตกด้วยนะวันนี้ก็เอาบรรยากาศงานในวันนี้มาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ